มิงกะละบาสวัสดีค่ะนี่คือรายการทีละเรื่องทีละภาพพอดแคสต์ตอนพิเศษนะคะเราจะพาท่านผู้ฟังสัญจรไปยังประเทศเพื่อนบ้านที่ใกล้ชิดสนิทสนมกับเรานั่นก็คือประเทศพม่าหรือเมียนมานั่นเองผ่านสารคดีสัญจรในชุดท่องแดนเจดีย์ไพรในภูกามประเทศพาท่านผู้ฟังสัญจรไปยังหัวเมืองหลักๆที่มีความสำคัญและมีสีสันทางวัฒนธรรมของประเทศเพื่อนบ้านอย่างเมียนมาหลายต่อหลายเมืองนะคะไม่ว่าจะเป็นพุกามย่างกุ้งมันดาเลเมเมียวทะเลสาบอินเลในรัชฉานของพม่านะคะซึ่งแต่ละเมืองนั้นก็เปี่ยมไปด้วยสีสันทางวัฒนธรรมของชาวพม่าชาวมอญแล้วก็ชนกลุ่มน้อยอีกหลากหลายชวนให้ตื่นตาตื่นใจมากเลยทีเดียวและในโอกาสที่เราจะนำเสนอหนังสือเสียงชุดนี้นะคะท่องแดนเจดีย์ไพรในภูกามประเทศในทีละเรื่องทีละภาพซีซั่น3ในเร็วๆนี้นะคะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมร่วมกับฝ่ายสื่อเสียงของไทย PBS Podcast ในวันนี้ถือว่าเป็นตอนพิเศษค่ะเพราะเราจะเสวนากับผู้ที่มีส่วนสร้างสรรค์ให้เกิดงานชิ้นนี้ขึ้นนะคะท่านแรกที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้นั่นก็คือผู้เขียนสารคดีสัญจรชุดนี้แหละค่ะท่องแดนเจดีย์ไพรในภูกามประเทศคุณธีรภาพโลหิตกุลมิงกะละบาค่ะมิงกะละบาสวัสดีครับท่านที่สองค่ะผู้ให้เสียงสารคดีชุดท่องแดนเจดีย์ไพรในภูกามประเทศอาจารย์สมปองดวงสวัยสวัสดีค่ะอาจารย์คะสวัสดีครับค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะผู้ที่สร้างสีสันให้กับงานสื่อเสียงทีละเรื่องทีละภาพทั้งซีซั่น1ซีซั่น2และกำลังจะเปิดตัวซีซั่น3ในครั้งนี้นะคะก็คือผู้ประพันธ์และบรรเลงดนตรีประกอบ2ท่านที่อยู่กับเรานะคะขอต้อนรับคุณนิพนธ์เรียบเรียงและคุณบุญชัยชุนหรักโชสวัสดีค่ะทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะมิงกะละบาทั้ง2ท่านนะคะวันนี้ก็มาพร้อมกับเครื่องไม้เครื่องมือที่จะมานำเสนอสีสันนะคะทางด้านดนตรีให้กับพวกเราด้วยก่อนอื่นคุยกับนักเขียนกันก่อนนะคะคุณธีรภาพนั้นสัญจรไปยังพม่าเนี่ยเรียกว่านับครั้งไม่ถ้วนเลยนะคะเดินทางเข้าออกพม่าตั้งแต่เปิดประเทศกันใหม่ๆเลยทีเดียวนะคะทำไมคะทำไมต้องท่องแดนเจดีย์ไพรในภูกามประเทศคะคุณธีรภาพครับก่อนอื่นขออธิบายคำว่ามิงกะละบานะคำว่ามิงกะละบานี่เป็นคำกล่าวสวัสดีของชาวพม่าค่ะนะฟังดูแปลกแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคำคำนี้เนี่ยเรารู้จักกันดีมากเลยเพราะว่ามีรากฐานมาจากภาษาบาลีว่ามังคละนั่นเองนะแต่ว่าเวลาคนบนพม่าออกสำเนียงจะพูดว่ามิงกะละจริงๆก็คือมังคละหรือมงคลนะคำว่ามิงกะละบาจึงหมายถึงการอวยพรได้ว่าขอให้คุณมีขอความมีสวัสดีมงคลจงเกิดแก่ท่านนะก็เหมือนกับคำว่าเรากล่าวคำว่าสวัสดีนั่นเองนะฮะเนี่ย ก็ชี้เห็นว่าในคำต่างๆนั้นจริงๆแล้วมีความเหมือนกันอยู่นะแล้วก็มีรากร่วมทางวัฒนธรรมเดียวกันนะทีนี้ส่วนคำว่าผู้กามนั้นมาจากคำว่าพิวคามหมายถึงว่าเป็นถิ่นที่อยู่ของชาวพิวหรือพยูซึ่งเป็นชนกลุ่มแรกที่มาตั้งถิ่นฐานในที่ราบลุ่มแม่น้ำอิราวดีตอนบนนะก่อนที่จะมีอาณาจักรผู้กามนะก็จะตั้งชื่อว่าผู้กามหรือว่ามาจากพิวคามนั่นเองนะทีนี้การตั้งการสถาปนาอาณาจักรผู้กามเมื่อ900ปีที่แล้วนั้นก็ได้รับเอาวัฒนธรรมศาสนาพุทธมาจากมอญศาสนาพุทธนิกายเถรวาทนะศรัทธาสูงส่งในศาสนาพุทธนิกายเถรวาทนั้นทำให้มีการสร้างเจดีย์ขึ้นมากมายนะกษัตริย์สร้างเสนาบดีสร้างพ่อค้าสร้างชาวนาสร้างนะผู้ใช้แรงงานก็สร้างจนกระทั่งมีเจดีย์มากมายนะ4,000 องค์บ้างบ้างว่า 5,000 องค์บ้างเรียกว่าแดนเจดีย์ 4,000 องค์นะถ้าขึ้นไปในมุมสูงแล้วมองลงมาก็จะเหมือนกับทะเลเจดีย์นะหรือว่าป่าเจดีย์นั่นเองนะค่ะเจ
จึงเป็นที่มาของคำว่าท่องแดนเจดีย์ไพรเจดีย์ไพรคือป่าเจดีย์ป่าเจดีย์นั่นเองในผู้การประเทศค่ะนะตอนนี้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยในหนังสือเล่มนี้เนี่ยแม้ว่าจะเน้นหนักไปที่ผู้การค่ะแต่ว่าก็ยังสัญจรไปสถานที่สำคัญอีกหลายแห่งเลยนะฮะค่ะเรียกว่าครบถ้วนหัวเมืองหลักสำคัญสำคัญของพม่าเลยนะคะใช่ครับอย่างเช่นพิธีล้างพระพักพระมหามายมุนีที่เมืองมันเดเลค่ะนะก็มีความเชื่อกันว่าพระมหามายมุนีหรือพระมหาเมียมุนีนั้นเป็นตัวแทนองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในการเผยแพร่ศาสนาค่ะนะก็จึงเท่ากับว่ายังมีประชาชีพอยู่นะจึงต้องมีการล้างพระพักตร์ทุกวันเลยนะตอนตีสี่จะมีท่านธรรมนัสสงฆ์ขึ้นไปล้างพระพักตร์เหมือนกับว่ามีประชาชีพอยู่นะทำต่อเนื่องกันมายาวนานหลายร้อยปีนะเพราะฉะนั้นแล้วก็ยังสัญจรไปที่ทะเลสาบอินเลซึ่งมีกลุ่มชาติพันธุ์อินตาอยู่ตั้งดินฐานอยู่ในรอบๆทะเลสาบอินเลนะซึ่งมีความสามารถในการแจวเรือด้วยเท้าเรื่องความเชื่อกันว่าเจริญด้วยเท้านั้นเท้าแข็งแรงกว่ามือและเจริญด้วยเท้านั้นต้องยืนขึ้นมาจะได้มองเห็นได้ไกลนะแล้วเป็นกลุ่มชนที่มีความสามารถในการปลูกผักลอยน้ำกันอย่างอุดมสมบูรณ์มากเลยนะที่เทศบาลพินเลนอกจากนั้นแล้วก็ยังพาไปชมพระธาตุอินแกวนก้อนหินหนักหลายร้อยตันนะตั้งอยู่ที่หน้าผาหินอย่างมินเมย์นะแต่ก็ไม่ตกลงมาด้วยความเชื่อกันว่าพระอินมาจับแกวนไว้ค่ะนะจึงมีการสร้างเจดีย์ขึ้นไปเรียกว่าเจ้าติโยหรือว่าเจ้าอีสิโยนะในรัฐมอนและที่เมืองเจ้าโถนะนี่ฮะสารคดีเรื่องนี้เนี่ยจึงนำท่านไปสู่เมืองหัวเมืองหลักของพม่าอย่างครบถ้วนเลยทีเดียวนะครับค่ะเรียกได้ว่าท่องแดนเจดีย์ไพรในผู้การประเทศเนี่ยเป็นหนังสือคู่มือสำหรับคนที่สนใจเรื่องราวทั้งศิลปะวัฒนธรรมชีวิตความเป็นอยู่แล้วก็อีกหลายประเด็นนะคะของประเทศเพื่อนบ้านแต่ก็เป็นท่านที่น่าเสียดายนะเพราะว่าหนังสือเล่มนี้เนี่ยไม่ได้มีการตีพิมพ์แล้วแต่ก็เป็นที่น่ายินดีนะคะเพราะเรากำลังจะผลิตนะคะเป็นสื่อเสียงให้กับท่านผู้ฟังได้ฟังกันด้วยไปที่อาจารย์สมปองดวงสวัยค่ะอาจารย์สมปองดวงสวัยเนี่ยให้เสียงสารคดีชุดนี้เป็นชุดที่3แล้วนะคะก่อนหน้านี้ก็คือโขงนาทีศรีทันดรแล้วก็ชุดที่2คือนครวัดนครธมมาถึงหนังสือเสียงสารคดีสัญจรท่องแดนเจดีย์ไพรในผู้การประเทศหนังสือเล่มนี้ค่ะครูคะมีจุดเด่นที่แตกต่างจากสารคดีสัญจรเล่มอื่นๆที่ครูอ่านยังไงบ้างคะในมุมมองของผมมองเห็นว่าในซีซั่น1ที่เราพูดถึงเรื่องโขงนาทีศรีทันดรเราจะออกสำเนียงลาวแล้วก็โดยธรรมชาติของแม่น้ำโขงคือเรียบๆเย็นๆเรื่องที่ครูเขียนก็ออกทำนองซึ้งๆแล้วก็มองให้เห็นปัญหาของแม่น้ำโขงพอมาถึงนครวัดนครธมผมว่าเคร่งขรึมขลังแล้วก็ศักดิ์สิทธิ์แล้วก็เหมือนกับมหาอำนาจอันหนึ่งนะฮะที่ได้แสดงออกเพราะนั้นความรู้สึกของเราตอนที่เราอ่านก็รู้สึกว่าเออนี่หนักแน่นแล้วก็จริงจังมากๆพอมาถึงเรื่องของผู้การเล่มนี้นะฮะท่องแดนเจดีย์ไพรเนี่ยผู้การประเทศเราสึกที่แตกต่างไปอีกแบบหนึ่งแตกต่างอย่างไรผมมองงานที่ครูธีรภาพเขียนมีทั้งรสสนุก มีความสวยทางด้านภาษาแล้วก็สีสันถ้าเราจินตนาการตามอันที่3คือเว
มันมีสาระครูธีรภาพเขียนสารคดีแปลว่าสาระดีไม่ใช่เพียงเป็นแค่คดีอย่างเดียวแล้วก็ทั้งหมดนี้เป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นกับที่ครูธีรภาพไปเจอแล้วก็ประสบการณ์มานำมาเขียนบันทึกเอาไว้สุดท้ายก็คือหนังสือเล่มนี้อ้างอิงได้ไม่ใช่เพียงแค่สารคดีอ่านแบบสบายๆธรรมดาธรรมดาผมชอบที่ครูธีรภาพสตาร์ทเริ่มต้นด้วยสวรรค์เบี่ยงที่อิระวดีเป็นเรื่องสนุกสนุกผมคิดว่าน่าสนใจทีเดียวแม้ว่าตอนแรกๆจะขึ้นบรรยากาศแบบโรแมนติกว่าเย็นวันหนึ่งที่ริมฝั่งแม่น้ำอิระวดีเขตเมืองอมรปุระประเทศพม่าระหว่างทางเดินลงสู่ท่าเรือมิงกุลใครคนหนึ่งร้องทักขึ้นเห็นไม่นั่นมีเรือโอ่งด้วยคำว่าเรือโอ่งเนี่ยผมนึกถึงเรืออะไรครับเรือกระด้งเรือกระจ่าหรือที่หอยอันนะฮะแต่จริงไม่ใช่มันก็เหมือนกับเรือโอ่งบ้านเราคือพ่อค้าแม่ค้าบรรทุกโอ่งมาขายแต่ที่สนุกกว่านั้นก็คือว่าครูธีรภาพไปเล็งเฟรมนั้นไว้ว่ามีเรือโอ่งเข้ามาแล้วข้างหน้าเรือโอ่งจะมีสาวๆนุ่งกระโจมอกแล้วก็ซักผ้าอยู่ตรงนี้ผมชอบไม่รีรอละล้าละลังเปลี่ยนเลนกล้องจากเลนมุมแคบเป็นมุมกว้างแล้ววิ่งถลาลงไปที่ท่าน้ำอย่างรวดเร็วตอนนั้นวัยหนุ่มกำลังวิ่งไปนะค่ะเราเด็กเห็นรถไอติมเปรียบเทียบมันมากเลยเหมือนกับเด็กเห็นรถไอติมเราคงจะเห็นภาพว่าเราจะไปมุงกันตรงที่รถไอติมแหละบางคนจะเลือกรถนั้นรถนี้อะไรเงี้ยนะสาวพม่าชะงักมือที่กำลังขยี้ผ้าผมค้อมหัวแทนความหมายว่าขออนุญาตถ่ายภาพนะครับแล้วก็ดูชัตเตอร์ไม่หยุดเลยนะครับในที่สุดเฟรมนั้นก็พ้นไปแต่ว่าตาของครูยังจ้องอยู่ตรงนั้นส่วนสาวนั้นเป็นยังไงบ้างสาวก็ค้อนมาให้แล้วก็ยังสงสัยว่าทำไมครูทีถึงยืนอยู่ตั้งนานสาวก็คงจะบอกในใจว่าก็ฉันนุ่งกระจมอกอยู่นะจะอยู่นานเลยอะไรเงี้ยนะแต่ถ้าเป็นเราคงบอกขอเวลาสัก3นาทีขอให้อิ่มตาอิ่มใจสักหน่อยเถอะอะไรเงี้ยนะนี่เป็นภาพสตาร์ทจนจุดเริ่มต้นที่ครูทำสนุกมากเราเห็นภาพในการถ่ายทอดเรื่องราวของชีวิตต่อมาครูอ้างอิงของนักประวัติศาสตร์หลายๆคนคนหนึ่งที่ผมชอบก็คือของญี่ปุ่นคนนั้นผมเผลอเขียนไม่ได้ไงไม่รู้อิชิอิอิชิอิเป็นโค้ชฟุตบอลไทยที่จริงเขาคือมิชิโอทาเคยาม่าเขาเห็นภาพของคนพม่าศรัทธาต่อพุทธศาสนาอย่างไรแล้วเขาเขียนไว้ว่าชาวพม่าดำเนินชีวิตทุกด้านอย่างกลมกลืนกับคำสอนในศาสนาอย่างเคร่งครัดซึ่งไม่ควรจะถูกมองว่าเชยล้าหลังและยิ่งไม่ถูกเลยที่จะไปเยาะเย้ยถากถางพวกเขาเพียงเพราะพวกเขาไม่มีความรู้อย่างที่เรามีคนพม่าหวงแหนและยึดมั่นในบางสิ่งที่แสนวิเศษซึ่งพวกเราไม่สามารถแม้แต่จะเริ่มต้นเข้าใจโอ้นี่ตบหน้าฉาดใหญ่นะฮะเราเหมือนไม่เข้าใจเขาแม้แต่ทั้งเริ่มต้นคิดจะทำความเข้าใจยังทำความเข้าใจเขาไม่ได้ก็ผมจะเป็นอิชิอีกแล้วนะฮะทาเคยาม่าเขียนไว้นานมากนะฮะก่อนที่จะบันทึกเอาไว้เสร็จแล้วก็ครูทีเอามาอ้างเพื่อชี้ให้เห็นว่าคนญี่ปุ่นซึ่งก็เคยล่วงล้ำกล้ามเกินพม่านะฮะแล้วในที่สุดเขาก็มองเห็นภาพอีกภาพหนึ่งว่าคนพม่านั้นเป็นอย่างไรทีนี้ที่ผมชอบมากๆก็คือว่าก่อนนั้นเราพูดถึงเรื่องนครวัดนครธมพอมาถึงเล่มนี้ก็มีการเปรียบเทียบกันว่านครวัดนครธมนั้นกษัตริย์สร้างเพื่อบูชาเทพเจ้าด้วยความทะเยอทะยานอย่างยิ่งใหญ่ส่วนใหญ่กษัตริย์นั้นจะไม่ได้เห็นผลงานในชีวิตของตัวเองส่วนใหญ่ก็ต้องสวรรคตก่อนงานจึงมาสำเร็จแต่ว่าที่ผู้การจะแตกต่างออกไปกษัตริย์จะสร้างอยู่เพียงแค่1องค์2องค์เท่านั้นแหละนอกนั้นเป็นเรื่องของชาวบ้านพ่อค้าข่าบดีอย่างที่ครูทีว่าเพราะฉะนั้นความแตกต่างอยู่ที่ตรงนี้ในขณะที่วัสดุในการสร้างนครวัดนครธมใช้ศิลานะแต่ที่นี่ใช่เลยครับใช้ก้อนอิฐนะฮะแล้วก็ปูนนะฮะทำเป็นส่วนใหญ่จะเป็นเจดีย์สถูปตันส่วนเจดีย์ที่โปร่งก็มีก็เรียกกันว่าวิหารุวัดนะก็มีอย่างเช่นเจดีย์ดังๆก็มีอยู่นะฮะทีนี้ผมชอบที่ครูตีอ้างถึงหม่องทินหม่องหม่องทินอ่องทินอ่องในความรู้สึกของผมคือประตูรักษาผู้รักษาประตูทีมชาติของพม่าในสมัยที่เรายังเด็กๆอยู่ตอนนั้นน่ะรุ่นอัศวินธงอีเนสอะไรเงี้ยนะทินอ่องมงทินอ่องนักประวัติศาสตร์ชาวพม่าเขียนไว้ดีมากว่า
วิหารต่างๆที่ผู้กรรมนั้นเขาไม่ได้เกณฑ์แรงงานคนมาสร้างนี่ชัดเจนในขณะที่เราดูนครวัดนครธมเกณฑ์คนเดือดร้อนไปหมดนะฮะเป็นศรัทธาที่บริสุทธิ์และสามัญง่ายๆทั้งสถูปและวัดตั้งอยู่บนฐานเตี้ยๆที่มั่นคงปลายยอดแหลมทำให้วัดและเสมือนแลดูเสมือนพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าดังนั้นวัดแต่ละแห่งจึงแสดงลักษณะของชาวผู้กามตรงนี้คือวัดทองของประวัติศาสตร์ที่หม่องทินอ่องเขียนไว้ลักษณะของผู้กามชัดเจนว่าเท้ายืนบนพื้นอย่างเข้มแข็งแต่วิญญาณมุ่งตรงสู่สวรรค์เห็นภาพไหมครับเท้ายืนบนพื้นอย่างเข้มแข็งแต่วิญญาณมุ่งตรงสู่สวรรค์ก่อนนั้นเรามองภาพวัดแล้วเห็นเจดีย์สูงๆเห็นหลังคาโบสถ์วิหารสูงๆเรามองไม่ออกว่าเขาทำเพื่ออะไรแล้วก็มีเป้าหมายอย่างไรแต่ผู้กามได้บอกชัดเจนว่าเท้ายืนบนพื้นอย่างเข้มแข็งแต่วิญญาณมุ่งตรงสู่สวรรค์ถ้าเป็นพุทธแบบบ้านเราก็มุ่งตรงสู่นิพพานเหมือนยอดเจดีย์ที่มีหยดน้ำค้างเป็นต้นไปที่ความสวยของภาษาก็ได้เห็นไปแล้วไปที่สาระก็อย่างที่บอกไปแล้วนะครับของหม่องทินอ่องก็เป็นสาระเรื่องจริงหลายๆเรื่องที่ครูทีมีประสบการณ์และนำมาเล่าให้เราฟังบรรยากาศอย่างเช้าวันหนึ่งสดตอนเย็นที่นั่งเกวียนที่เทียมม้าเนี่ยม้าเทียมเกวียนไปในดงเจดีมันเห็นภาพนะแล้วก็ไม่ธรรมดาก่อนที่ครูธีรภาสจะไปเจอผู้กามเนี่ยสมเด็จกรมพระยาดำรงก็ไปมาก่อนแล้วก็เห็นภาพแบบนี้แหละครูธีรภาสไปก็เห็นเช่นเดียวกันแปลว่าเขาไม่ค่อยเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายโดยเฉพาะในหัวใจยิ่งไม่เปลี่ยนแปลงความศรัทธาใหญ่เลยนะฮะพูดถึงเรื่องความศรัทธาแล้วก็มีการถอดรองเท้าเมื่อไปที่เจดีย์ชเวดากองจริงๆแล้วทุกสถานที่ที่เป็นวัดเป็นเจดีย์เนี่ยเราต้องถอดรองเท้าก่อนทั้งสิ้นไม่ใช่ถอดธรรมดาอย่างบ้านเราเข้าไปแค่ก่อนถึงใบเสมาหรือโบสถ์แต่ไม่หน้าประตูวัดก็ต้องถอดแล้วไม่ได้หลวงรัชกาลที่9เสด็จที่ชเวดากองก็ถอดรองพระบาทเช่นเดียวกันกรมพระยาดำรงก็บอกว่าเราเป็นคนไทยไปในดินแดนเช่นนี้ถ้าเราจะไม่ถอดเขาก็ให้เกียรติเราอยู่เหมือนกันนะในวัดที่ไม่ใช่ชเวดากองเนี่ยแต่ว่าเราก็ไม่น่าจะทำอย่างนั้นตกลงกรมพระยาดำรงก็ถอดรองเท้าเช่นเดียวกันแล้วก็ทนเดินเจ็บไปกับเขานะนั่นก็คือแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาในการที่บ้านเราบ้านเราเปลี่ยนแปลงตามสภาพของนักท่องเที่ยวเรายอมให้นักท่องเที่ยวใส่รองเท้าเข้าไปในบางที่ได้แปลว่าเราเปลี่ยนแปลงแต่เขาเนี่ยไม่เปลี่ยนแปลงเราเปลี่ยนแปลงเพื่อยอมรับให้มีการท่องเที่ยวอะไรเกิดขึ้นแต่ของเขาเอาศรัทธาเป็นที่ตั้งแล้วก็ดำรงอย่างมั่นคงและเหนียวแน่นไปที่เราอ่านเราฟังแล้วเราจะรู้สึกอินกับเรื่องนี้ที่เขียนแล้วสุดท้ายความรู้สึกของผมก็รู้สึกว่าเราน่าจะมีโอกาสออกไปดูออกไปสัมผัสแสวงหาความรู้และความจริงตามที่เป็นจริงได้ถ้าเราพูดตามเป็นอักษรย่อ3สอก็บอกว่าเราเสพทั้งเสียงแล้วเราก็น่าจะอินหรือมีความสุขกับรสชาติที่ครูธีรภาพเขียนส่วนเสียงผมก็เป็นอย่างนี้นะฮะลองดูแล้วก็เราน่าจะไปสัมผัสความรู้แล้วก็สัมผัสจริงๆได้ยิ่งในตอนแรกๆเราอ่านเรื่องนครพระนครธมแล้วรู้สึกว่ามันต้องไปดูให้ได้แล้วผมก็มีโอกาสได้ไปดูจริงๆก็ไปได้เห็นต้นสมพงไปเห็นที่เขาขึ้นปราสาทอย่างเงี้ยนะฮะเพราะนั้นฟังแล้วเสพเสียงแล้วมีความสุขแล้วก็อยากเชิญชวนท่านทั้งหลายว่าไปสัมผัสกับของจริงที่เราเล่าสู่กันฟังนี้บ้างครับขอบคุณครับแต่หากยังไม่มีโอกาสได้สัญจรไปนะฮะก็ฟังทีละเรื่องทีละภาพในชุดนี้นะคะก็เสมือนว่าได้เดินทางไปยังประเทศเพื่อนบ้านอยากจะบอกท่านผู้ฟังท่านผู้ชมนะคะว่าทีละเรื่องทีละภาพนอกจากทั้งเรื่องและภาพแล้วจะไม่สมบูรณ์เลยค่ะถ้าเราขาดดนตรีประกอบนะคะวันนี้เราก็เลยอยากจะเชิญชวนผู้ที่ทำดนตรีให้กับเรามา3ซีซั่นแล้วนะคะคุณนิพนธ์เรียบเรียงและคุณบุญชัยชุนหรักโชติมาพูดคุยกันเป็นผู้ประพันธ์แล้วก็บรรเลงดนตรีให้กับเราอยากถามทั้งสองท่านว่าเมื่อได้รับโจทย์นะคะว่าจะต้องทำดนตรีประกอบหนังสือเล่มนี้นะคะท่องแดนเจดีย์ไพรในผู้การประเทศอยากให้ทั้งสองท่านเล่ากระบวนการการทำงานว่าได้รับโจทย์แล้วเนี่ยสองท่านต้องเตรียมหรือว่ามีกระบวนการทำงานยังไงคะถึงจะได้ดนตรีมาประกอบหนังสือเสียงเล่มนี้ค่ะครับ
ก็ขออนุญาตนะครับเพราะว่าได้รับเรื่องมาจากพี่ธีรภาพโลหิตกุลก่อนก็ต้องมาอ่านแต่ปกติแล้วผมเป็นแฟนสารคดีพี่ธีรภาพอยู่แล้วอย่างเรื่องของเกี่ยวกับโค้งนาทีอะไรแบบนี้นะฮะก็เคยผ่านตามมาอยู่แล้วเรื่องพม่าเนี่ยก็หลังจากที่อ่านเรื่องเสร็จแล้วเนี่ยก็รู้สึกถึงอารมณ์หลากหลายโดยเฉพาะอารมณ์ที่เป็นทะเลเจดีนะเพราะเป็นภาพที่หลายๆคนที่อาจจะไม่เคยเดินทางไปพม่าก็จะคุ้นเคยตามโปสการ์ดหรืออะไรก็แล้วแต่เพราะว่าเป็นภาพที่สวยงามและประทับใจเราก็ใช้ตรงนั้นมาเป็นจุดเริ่มต้นจากนั้นเนี่ยผมก็คุยกับพี่แดงบุญชัยว่าอารมณ์ที่ต้องการเนี่ยเราต้องการประมาณนี้มีทั้งอารมณ์สนุกสนานตื่นเต้นลึกลับผจญภัยอะไรประมาณนี้นะฮะก็แยกกันไปทำเพื่อว่าจะได้มีความหลากหลายแล้วนำมาเลือกบางส่วนเราก็นำมาผสมในช่วงที่มิกซ์เสียงส่วนหนึ่งก็คือวิธีการก็คือของผมเนี่ยโดยส่วนของผมเนี่ยผมจะนั่งเล่นไปเรื่อยๆโดยที่เปิดไกด์จาก YouTube บ้างอะไรบ้างเพื่อหาข้อมูลซึ่งก็ได้พบว่ามันมีเสียงพินพม่าซึ่งใกล้เคียงกับเสียงกีตาร์เพราะว่าเรามีข้อจำกัดว่าเครื่องดนตรีเราจะมีอยู่ไม่มากนะเราจะใช้กีตาร์เป็นหลักแล้วก็ทำให้เป็นลักษณะที่มันร่วมสมัยแล้วก็ในส่วนของพี่แดงเนี่ยพี่แดงเขาจะมีความสนใจในเรื่องของอุปกรณ์ดนตรีพื้นบ้านแล้วมีเครื่องดนตรีเครื่องเคาะเครื่องอะไรเครื่องเป่าอะไรขึ้นมาพิเศษก็จะได้เสียงเหล่านี้ขึ้นมาก็จะนั่นก็พอหลังจากที่เล่นไปก็อันไหนที่เข้าท่าเราก็อัดเสียงเอาไว้ใช้บันทึกเสียงเอาไว้เพื่อว่าจะนำมาใช้ต่อก็ในส่วนของพี่แดงเป็นยังไงบ้างให้พี่แดงเล่าบ้างครับก็หลังจากที่ได้โจทย์จากต้นนะครับคุณต้นนิพนธ์ผมจะใช้วิธีการเรียกว่าจินตนาการเป็นภาพนะครับเผอิญว่าโชคดีอย่างหนึ่งได้ดูสารคดีเกี่ยวกับเรื่องพม่าน่าจะทางไทย PBS นี่แหละเห็นภาพฉากที่เป็นป่าเจดีแล้วก็เรื่องราวที่ต้นเขาก็ส่งให้อ่านก็มีเรื่องราวที่ใกล้เคียงกันตรงนี้เป็นฉากที่ใกล้เคียงกันผมก็ใช้เรียกว่าหลับตานึกแหละว่าเราอยากจะได้ยินเสียงอะไรเราอยากจะอยู่ในอารมณ์แบบไหนแล้วก็ถ้าเราใช้กีตาร์เราก็เล่นไปตามอารมณ์ที่เรารู้สึกโดยที่ไม่ได้สนใจว่ามันเป็นคอร์ดหรือเป็นทำนองอะไรเล่นไปก่อนอาจไปด้วยแล้วก็เลือกดูว่ามันสามารถจะสื่ออารมณ์ความรู้สึกเราได้ตรงนั้นไหมเหมือนเราเอาความรู้สึกเป็นที่ตั้งนะครับแล้วก็บางส่วนก็ฟังจาก YouTube มันก็จะได้เสียงมีผมเห็นมีเสียงของวงที่ใกล้เคียงกับมีเครื่องดนตรีไอ้ตัวคาริมบ้างผมเนี่ยรู้สึกมันใกล้เคียงกันก็ลองมามั่วๆเล่นดูนะเดาดูแล้วก็รู้สึกว่ามันคล้ายกับภาพของฝูงวัวที่มีเสียงกระดึงเดินไปตามป่าเจดีอะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกว่ามันน่าจะใช้ได้ก็เลยลองทดลองดูแล้วก็ส่งไปค่ะครับก่อนที่จะได้ฟังดนตรีประกอบจริงๆในทีละเรื่องทีละภาพซีซั่น3นะคะอยากให้ทั้งสองท่านลองทดลองบรรเลงให้ฟังสักนิดนึงได้ไหมคะก็เป็นไกด์พอนั่นนะครับเพราะว่าในส่วนที่มิกซ์ไปแล้วก็ได้น่าจะไปฟังในสารคดีนะครับอย่างอารมณ์ของการผมนึกถึงอารมณ์ของการผจญภัยนะฮะเราก็จะประมาณว่าพินพม่าด้วยนะฮะถึงจะใช้กีตาร์ก็ตามคือเมื่อกี้จริงๆเบื้องหลังมันก็จะมีอีกนิดนึงคุยกับพี่แดงสองคนว่าเราไม่สามารถทำซ้ำได้ใช่กำลังจะบอกเลยว่าอันนี้ก็เป็นลักษณะที่ใกล้เคียงเท่านั้นเองเป็นเอกลักษณ์พิเศษของพินนี้นะฮะส่วนบางอารมณ์ที่พี่ธีรภาพบรีฟมาให้ก็จะเป็นเรื่องของ
อำนาจเรื่องของความเกรียวกราดอะไรอย่างเงี้ยในเรื่องเพราะว่ามันจะมีหลากหลายอารมณ์ในความคิดก็เป็นตัวอย่างหนึ่งแล้วสำหรับเครื่องดนตรีที่พี่แดงได้นำมาดัดแปลงใช้เจ้าตัวคาริมบ้าเนี่ยนะคะใช้ยังไงคะมันก็คือตัวเนี้ยผมได้มาเรียกว่าเอามาลองเล่นดูครับก็ซื้อจาก Lazada นี่แหละ แล้วก็ลองดูว่าซาวมันได้ไหมเพราะว่าที่ทำเนี่ยลักษณะว่าอยากได้เป็นแค่เป็นซาวไม่ได้เป็นโน้ตไม่ได้เป็นเมโลดี้อะไรเท่านั้นเองนะมันอาจจะไม่เป็นคีย์ไม่เป็นอะไรแต่ว่าเราเอาความรู้สึกผมก็เลยลองดูเช่นว่าอย่างดนตรีที่ผมรู้สึกว่าเป็นพื้นบ้านเนี่ยมันจะเป็นจังหวะที่ผมรู้สึกว่าจะวนๆจะไม่ค่อยซับซ้อนเขาจะเน้นเรื่องจังหวะนะก็เลยจับอารมณ์ตรงนั้นนะความรู้สึกตรงนั้นคุณธีรภาพฟังแล้วเป็นไงบ้างคะได้กลิ่นอายไหมฮะมีกลิ่นอายของความเป็นพ่อม่าอยู่เหมือนเข้าไปในวัดแล้วได้ยินเสียงสงบฟังแล้วรู้สึกสงบนะฮะครับดีขั้นตอนสุดท้ายก็คือลงมิกซ์กัน2ชิ้นใช่ฮะเอาทั้งหมดที่เราทำเอาไว้เนี่ยเอามาเรียกว่าใช้ภาษาง่ายๆคือยำเช่นผมเล่นกีตาร์ทับลงไปบนเสียงคาลิมบ้าที่พี่แดงดีดอย่างเงี้ยแต่ว่าพอใช้ในขั้นตอนของโปรแกรมในการผสมเสียงซึ่งมันจะทำให้สามารถหนักเบาได้ตรงไหนต้องการที่จะให้บางกว่าตรงไหนหนากว่าเสียงหนาเสียงบางแล้วก็ปรุงเรื่องเอฟเฟกต์เข้าไปนะฮะก็จะเป็นอย่างที่จะได้ฟังกันในสารคดีนี่แหละครับค่ะนั้นก็คือสุดท้ายก็คือจะจบในห้องบันทึกเสียงลองยำให้ดูทั้งสองชิ้นลองยำสดให้ดูได้ไหมให้ฟังได้ไหมฮะทดลองดูการพาคนที่ทำงานเบื้องหลังมาอยู่เบื้องหน้านี่ก็เป็นความสนุกอย่างหนึ่งและท้าทายอย่างหนึ่งเหมือนกันนะคุณธีรภาพคะครับค่ะก็ทำให้สารคดีมีเสน่ห์มีสีสันขึ้นมากเลยอันนี้เป็นความตั้งใจของคุณธีรภาพเลยนะคะตอนที่เรากำคุยกันเรื่องของการทำสื่อเสียงทำนำหนังสือเสียงผลงานของคุณธีรภาพมาผลิตเป็นพอดแคสต์เนี่ยคุณธีรภาพเน้นเลยบอกว่าขอให้มีคนทำดนตรีขึ้นมาใหม่อันนี้เป็นเพราะอะไรคะจริงๆแล้วในแต่ละประเทศในแต่ละท้องถิ่นเขาก็มีดนตรีของเขาอยู่แล้วก็เพื่อให้เกิดมีสีสันขึ้นมาค่ะนะแต่ว่าก็มีกลิ่นอายของประเทศนั้นๆค่ะนะซึ่งก็การเลือกให้คุณนิพนธ์นะครับแล้วก็คุณบุญชัยทำดนตรีประกอบเนี่ยก็สร้างเสน่ห์ให้กับพอดแคสต์มากๆเลยนะค่ะต้องขอขอบคุณครับขอบคุณครับทั้งสองท่านด้วยนะคะที่สร้างสีสันให้กับแต่ว่าแต่ละเพลงแต่ละดนตรีเนี่ย
ก็มีกลิ่นอายของดินแดนนั้นๆประเทศนั้นๆใช่ค่ะทำให้เวลาฟังเนี่ยก็เกิดความเพลิดเพลินแล้วก็เหมือนกับได้เดินทางท่องไปในดินแดนนั้นๆโอ้โหอันนี้สำคัญมากๆเลยนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกค่ะคุณธีรภาคะสื่อเสียงจะมีข้อจำกัดนิดนึงนะคะคือเราไม่เห็นภาพใช่ไหมคะการที่มีดนตรีเข้ามาก็มีส่วนช่วยในเรื่องของการเปิดจินตนาการหรือเปล่าใช่ค่ะให้กับท่านผู้ฟังใช่ค่ะเอาละค่ะก็ต้องรอฟังนะคะอีกไม่นานเกินรอแล้วคุณธีรภาพเดินทางเข้าออกประเทศพม่าหรือเมียนมาเนี่ยหลายต่อหลายครั้งเลยนะคะเรียกว่านับครั้งไม่ถ้วนเลยอยากถามว่าเมื่อได้เดินทางเข้าไปแล้วเนี่ยน่าจะมีภาพความประทับใจหรือความทรงจำที่มีไม่ว่าจะเป็นสถานที่บุคคลหรืออะไรต่างๆนะคะจนถึงทุกวันนี้ยังมีความประทับใจหรือความทรงจำอะไรที่อยากจะถ่ายทอดหรือว่าเล่าให้กับพวกเราได้ฟังบ้างไหมคะครับในด้านหนึ่งของความเป็น อดีตที่เคยเป็นศัตรูกันในการสู้รบกันในการทำสงครามในสมัยโบราณนะค่ะแต่ว่าในด้านหนึ่งที่เราไปเจอก็คือความเป็นคนที่อบอุ่นอ่อนโยนของชาวพม่าค่ะนะแต่ว่าที่ประทับใจมากที่สุดก็คือการที่ได้มีโอกาสพบปะกับมาวันนี้พกในตาพิการนะค่ะเล่นดันโจอยู่ที่ทะเลสาบตองตะมันอยู่บนสะพานอูเบงค่ะนะที่ทอดข้ามแม่น้ำที่ท่าท่านทะเลสาบตองตะมันค่ะสะพานแห่งนี้ก็มีความสำคัญด้วยนะใช่ครับเพราะว่าเป็นสะพานที่สร้างด้วยไม้สักยาวกว่า1กิโลเมตรค่ะนะผมได้พบกับอนิพกนั่งฟังเพลงที่เขาเล่นได้เพราะมากๆเลยนะค่ะโดยเฉพาะมีอยู่เพลงหนึ่งซึ่งล่ามได้แปลให้ฟังว่าเพลงนี้เป็นเรื่องราวของชายหนุ่มคนหนึ่งในยุคที่ต่อสู้กับกู้เอกราชจากเจ้าอาณานิคมอังกฤษนะแล้วเขาบอกว่าเขาสัญญาว่าเขาจะซื่อสัตย์ต่อแผ่นดินถิ่นเกิดซื่อสัตย์ต่อบรรพบุรุษซื่อสัตย์ต่อศาสนาพุทธซื่อสัตย์ต่อคนรักของเขาค่ะนะชื่อเพลงนี้ชื่อว่าชาตินี้กล้าสัญญาค่ะผมมีโอกาสไปหลายครั้งจนกระทั่งจำติดหูได้ค่ะแล้วก็มาฝึกโอ้ฝึกลองดูนะครับมาฝึก ด้วยเครื่องดนตรีอะไรคะคุณธีรภาพเมาส์ออแกนค่ะท่านฟังกีตาร์มั่วไปบ้างครับต้องได้ยินนะช่วยได้เยอะเลยชาตินี้กล้าสัญญาใช่ไหมฮะใช่แล้วคุณธีรภาพได้เคยมีโอกาสได้นำเครื่องดนตรีชิ้นนี้ไปเล่นกับคุณอูทองปะฮะใช่ชื่ออูทองไหมฮะ
ชื่อชื่อเขาชื่ออูโถอูโถงนะฮะอูโถซึ่งเกิดปีเดียวกันเป็นสหชาติกันด้วยเป็นสหชาติกันด้วยปีเดียวกับคุณธีรภาพเลยนะฮะนักดนตรีตั้งชื่อให้ผมว่าอูทีอูทีกับอูโถงโอ้โหที่ฉันมีความฝันมากเลยค่ะว่าอยากจะรีบไปเจอกันพานักดนตรีของเราเนี่ยฮะคุณต้นกับคุณแดงแล้วก็คุณธีรภาพนะฮะไปบรรเลงดนตรีกันที่สะพานอูเบงนะฮะครูคิดว่ามีความเป็นไปได้นะใช่ไหมเขายังอยู่ใช่ไหมฮะคุณธีรภาพล่าสุดเข้าใจว่ายังอยู่นะค่ะเพราะว่ามีคนได้อ่านสารคดีของคุณธีรภาพรวมถึงเรื่องเล่าเนี่ยนะคะมีเพื่อนๆหลายคนเวลาไปสะพานอูเบงเนี่ยไปถามถึงใช่ไหมฮะได้ข่าวว่ามีแบบไปถามถึงแล้วก็ไปถ่ายรูปเก็บมาฝากคุณธีรภาพด้วยใช่ไหมคะใช่ใช่นั่นน่ะสิคะแหมทีละเรื่องธีรภาพน่าจะสัญจรกันไปสักรอบนึงนะคะไปบรรเลงดนตรีกันที่สะพานอูเบงคงจะสนุกน่าดูเลยค่ะครับค่ะครูสมปองคะในช่วงของการให้เสียงเนี่ยหนังสือเสียงหลายต่อหลายเล่มเนี่ยนะคะเวลาครูอ่านแล้วครูมีความรู้สึกว่าอยากแบบมีเมืองไหนที่รู้สึกว่าอยากไปเป็นพิเศษหรือว่าเป็นสิ่งที่แบบสะกิดใจให้เราแบบอยากเดินทางอะไรเงี้ยมีไหมฮะครูจริงๆทุกที่ ที่ครูให้อ่านเนี่ยค่ะเราก็ได้ไปแล้วก็อยากไปจริงๆอ่านแล้วเราก็อยากไปอย่างไปเรื่องของแม่น้ำโขงเราไปหลวงพระบางกันมาพออ่านหนังสือเราก็เห็นภาพที่หลวงพระบางะนะปราสาทวัดภูใช่ไหมครับแล้วก็มีอะไรที่พระบางแล้วก็มีเจดีย์ที่เหมือนกับแตงโมแล้วก็ความพระธาตุหมากโมนะก็เราก็เห็นภาพเรื่องราวเหล่านี้พอมาถึงนครวัดนครธงผมก็ได้ไปแล้วครูทีก็แนะนำอีกว่าต้องเจอไกด์คนนั้นคนนี้อะไรเงี้ยนะแล้วก็เห็นภาพไปควรไปด้านหน้าหรือด้านหลังครูทีบอกไปด้านหลังเพราะด้านหน้าคนเยอะมากขึ้นด้านหลังไปแล้วก็ดีนะเราก็ได้เห็นอะไรต่างๆที่บอกจากที่อ่านมาถึงตรงเนี้ยก็อยากมีโอกาสที่จะไปไหว้เจดีย์ชเวดากองเช่นเดียวกันกับทุกๆคนที่ไปในเล่มนี้ครูที่พูดถึงเรื่องของมหาเจดีย์ชเวดากองบอกว่าเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวมอญและพม่าทุกหมู่เหล่าในยามทุกร้อนก็หันหน้าภาวนาอธิษฐานที่เจดีย์ปรารถนาความสำเร็จทางธุรกิจก็ไปสักการะบูชาศาลเทพเจ้าแห่งสุริยันจันทราปรารถนาจะได้ลูกก็อธิษฐานมหาเจดีย์ในขณะที่ชาวล้านนานับถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดแล้วก็ปีมะเมียกล่าวได้ว่าชเวดากองเป็นจิตวิญญาณของชาวมอญพม่าและชาวอุษาคเนผมชอบตอนที่ครูจบตอนท้ายว่าถ้าอยากรู้จักมอญและพม่าต้องรู้จักชเวดากองเพราะชเวดากองคือมอญและพม่ามอญและพม่าชเวดากอง3สิ่งนี้รวมเป็นหนึ่งเดียวโดยนิรันดร์นี่คือความหมายที่เป็นอมตะแล้วก็เป็นสัจจะแล้วก็เป็นของจริงนะทีนี้มาถึงตอนที่ผมประทับใจมากๆ ครูทีเขียนแล้วก็เล่าถึงว่าวันหนึ่งที่ไปใจที่โยคือพระธาตุดินแขวนใช่ไหมครับตอนหนึ่งครูทีพูดว่ามีน้ำมันเคลื่อนไหวได้เงาของพระธาตุดินแขวนเคลื่อนไหวได้แปลว่าพระธาตุดินแขวนน่ะเคลื่อนไหวแต่ไม่เลยจุดศูนย์ถ่วงไม่ล้มโอเคนะภาพที่งานของครูทีสารคดีของครูทีจะเล่าถึงชีวิตของผู้คนที่พบแล้วครูทีเล่าถึงผู้หญิงคนหนึ่งเรียกว่าแม่เฒ่าวัย63ปีไปไหว้เจดีย์ใจที่โยหลังจากชีวิตหนึ่งไปไหว้เจดีย์ชเวดากองมาแล้วเขาบอกว่าขาดแต่ไหว้ชเวสิกองยังไม่ได้ไปแต่วันที่ครูทีคุยนั้นน่ะมันประทับใจมากๆครูทีถามแม่เฒ่าอธิษฐานอะไรก็คงเหมือนกับพวกเราแหละขอให้ชีวิตสบายขึ้นชีวิตเราไม่ลำบากแล้วคำถามที่เด็ดขาดมากครูทีถามว่าอยู่พระโคใกล้ทะเลมากแล้วแม่เฒ่าเคยไปทะเลไหมเราคงนึกถึงเด็กดอยที่จะไปทะเลอะไรเงี้ยนะก็อยากเจออยากพบแต่คำตอบจากแม่เฒ่าลองฟังดูนะครับไม่เคยไปหรอกลูกไม่เคยไปหรอกลูกเอ้ยทะเลน่ะครูทีถามทำไมล่ะครับคำตอบมันบาดใจมากจะไปเที่ยวทำไมล่ะลูกทะเลไม่มีวัดให้ทำบุญ
มันบอกอะไรมาทั้งหมดเลยของชีวิตนะของผู้คนที่ศรัทธาเช่นนั้นคือจิตวิญญาณของชาวเมียนมานี่ผูกพันกับวัดมากๆเลยใช่ไหมฮะคุณธีรภาพใช่ทุกสุขก็ไปที่วัดบางทีความสุขของเขาก็ง่ายๆแค่เอาปิ่นโตกับข้าวมานั่งทานข้าวด้วยกันล้อมวงทานข้าวที่ลานเจดีย์ชเวดากองหรือว่าเจดีย์สำคัญอื่นๆนะแค่นี้ก็มีความสุขแล้วแล้วก็เสร็จแล้วก็อาจจะนอนหลับพักผ่อนประเภทที่ว่าจะหลับตาก็เห็นเจดีย์ตื่นขึ้นมาก็เห็นเจดีย์นะนี่คือชาวพม่าชาวมอญซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเคร่งครัดในศาสนาพุทธนิกายเถรวาทแล้วสร้างความประทับใจให้กับผมอย่างมากเลยนะครับต้องขอบพระคุณครูที่ให้เกียรติครูที่ให้ผมได้ใช้เสียงลงเสียงในสายในชุดนี้นะครับและต้องขอขอบคุณคุณนิพนธ์กับคุณบุญชัยที่ให้เกียรติมาทำดนตรีให้กับสารคดีชุดนี้ค่ะและถ้ามีโอกาสได้ไปบรรเลงดนตรีกันที่อูเบงสถานที่ที่คุณธีรภาพได้บรรเลงที่คุณธีรภาพได้เขียนลงไปในท่องแดนเจดีย์ไพรในผู้การประเทศเนี่ยอยากจะเป็นน้ำจิ้มนิดนึงได้ไหมเพราะว่าคุณธีรภาพโยนโจทย์ให้พี่เขาก็จะชอบคิดกันแบบสดๆอย่างเงี้ยอยากจะฟังแบบบรรยากาศหรือเสียงที่พี่เขาคิดสดๆจากโจทย์ตรงเนี้ยว่าถ้าเราไปยืนอยู่ที่สะพานอูเบงเนี่ยฮะเหมาะเลยครับค่ะมันจะประมาณไหนพี่ลองทดลองได้ไหมฮะมิงกะระบะสะพานนั้นข้ามแม่น้ำอะไรนะครับทะเลสาบตองตะมังตองตะมังที่ฉันเคยจดจำที่คุณธีรภาพได้บันทึกไว้นะคะบนเรียกว่าสะพานอูเบงเนี่ยนะคะผู้ที่เดินผ่านไปผ่านมาเนี่ยมีทั้ง เรียกว่าทุกเพศทุกวัยเลยนะพระสงฆ์องค์เจ้านะคะหญิงชายเด็กนะคะสุนัข ก็มีเนาะที่คุณธีรภาพเคยบันทึกภาพไว้เนี่ยจักรยานคือเป็นสีสันมากๆเลยแม้กระทั่งจักรยานแต่ภาพที่ประทับใจจนแบบเหมือนแอบเอามาสเก็ตภาพเลยก็คือเป็นภาพดวงอาทิตย์ดวงกลมแดงทีเดียวนะฮะอยู่ตรงกลางสะพานณตรงนั้นนี่เป็นพระอาทิตย์ขึ้นหรือตกคะพระอาทิตย์ตกครับอ๋อเป็นบรรยากาศบรรยากาศยามพระอาทิตย์ตกดินแล้วก็มีคนจูงจักรยานผ่านตรงดวงอาทิตย์ดวงกลมพอดีเลยอะค่ะครับแม่ค้าเทินสินค้าเทินผลไม้ไว้เหมือนบนศีรษะด้วยโอ้โหรู้สึกจะคุ้นๆภาพนี้ครับในหนังสือพิธีใช่จะเนี่ยจะเป็นภาพที่แบบพูดถึงสะพานนี้จะเห็นภาพนี้ประจำเลยนะแบบเหมือนแบบอยู่ในความทรงจำอยู่เสมอเลยอันนี้ก็คือเป็นวิถีชีวิตปกติเลยใช่ไหมคะที่นักท่องเที่ยวหรือใครที่ไปที่นั่นจะเห็นในช่วงพระอาทิตย์ตกดินใช่ครับเพราะว่าเป็นทางเดินเขาไปไหนฮะเดินไปไหนกันคะเดินเข้าไปในหมู่บ้านนะเดินออกมาทำงานค้าขายทำการงานทำการงานนะค่ะแล้วก็มีนักท่องเที่ยวผสมไปด้วยค่ะถือว่าเป็นสะพานที่ไม่มีวันหลับไหลเลยไหมเดินแบบมีการเดินไปเดินกลับอยู่ตลอดเลย
ใช่ครับค่ะแหมฟังแล้วอยากไปมากเลยค่ะคุณธีรภาพนะแล้วก็เชื่อว่าท่านผู้ฟังนะคะที่ได้ฟังซีซั่น3ของเรานี้ทีละเรื่องทีละภาพเนี่ยอยากก็ต้องอยากจะไปสัมผัสในสถานที่จริงด้วยเช่นเดียวกันค่ะและในโอกาสช่วงท้ายของการเสวนานะคะก็อยากให้ทุกท่านนะคะได้อาจจะฝากนะคะเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยหรือฝากเชิญชวนท่านผู้ฟังนะคะติดตามรายการทีละเรื่องทีละภาพด้วยค่ะเริ่มต้นจากคุณทีละภาพก่อนนะคะครับก็อยากเชิญชวนให้รับฟังพอดแคสต์ชุดท้องแดนจีดีไพร์ในผู้การประเทศนะครับก็ต้องขอขอบคุณฝ่ายสื่อเสียงของไทย PBSแล้วก็กองทุนส่งเสริมวัฒนธรรมกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมที่ให้การสนับสนุนพอดแคสต์ชุดนี้นะครับค่ะครับค่ะครูสมปองค่ะเชิญค่ะ อยากเชิญชวนทุกท่านฟังเรื่องราวของผู้การเนี่ยนะครับเพราะว่าผู้การเป็นหัวใจสำคัญเหมือนที่ครูทีพูดไว้ตอนหนึ่งเขียนไว้ว่าผู้การเป็นยุคสมัยดุจคบเพลิงส่องเกียรติยศของชาวเมียนมาในสมัยนั้นเมียนมารุ่งเรืองในวรรณคดีโดดเด่นในศิลปะอาทิจิตรกรรมคีตศิลป์งานสลักงานปูนปั้นในสมัยผู้การวัฒนธรรมมีความไพบูลย์สื่อแบบอย่างของความสามัคคีสมานฉันท์และการพัฒนาในด้านต่างๆอาจกล่าวสรรเสริญแบบอย่างเหล่านั้นแล้วยกย่องให้จดจำว่าผู้การให้พลังแก่ชาวเมียนมาผู้การให้จิตใจกับชาวเมียนมาผู้การให้มานะกับชาวเมียนมาและผู้การให้ศักดิ์ศรีกับชาวเมียนมาผมขออนุญาตสรุปและชวนท่านผู้ฟังทั้งหลายได้พบกับเรื่องราวของพอดแคสต์ในซีซั่น3เรื่องของผู้การท่องแดนเจดีย์ไพร์ในผู้การประเทศผมยืนยันว่า 1. สนุกอย่างเรื่องที่เล่าไปแล้ว 2. ภาษาสวย 3.สาระซึ่งเป็นสาระที่จริงแท้เป็นสัจจะเล่าจากชีวิตชีวาที่ไปพบประสบมาสุดท้ายเรื่องจริงเหล่านี้ที่เล่าอ้างอิงได้งานพอดแคสต์เรื่องของผู้การเรื่องของท่องแดนเจดีย์ไพร์น่าสนใจครับอย่าลืมติดตามกันนะคะแล้วขอให้ผู้ประพันธ์ดนตรีทั้งสองท่านนะคะได้กล่าวทิ้งท้ายกับท่านผู้ฟังของเราสักเล็กน้อยค่ะสำหรับผมเนี่ยผมมีวิธีการรับฟังจากประสบการณ์ส่วนตัวนะครับคือให้เปิดแล้วก็ทำกิจวัตรประจำวันไปเปิดไปเหมือนกับเราฟังวิทยุเรื่องเนี่ยจะมีความลึกโดยผลงานเขียนของพี่ธีรภาพเนี่ยที่ผมเรียกพี่ธีรภาพอยู่นะฮะก็คือจะมีในส่วนของความลึกอย่างที่อาจารย์สมปองบอกไปแล้วแล้วก็มีเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยหลายสิ่งหลายอย่างซึ่งอย่างคนที่ชอบดนตรีอย่างผมเนี่ยหลายครั้งบางเพลงเนี่ยซึ่งเราคิดว่าเป็นเพลงที่ผลิตจากศิลปินอเมริกันก็จะพบว่าพบจากงานของพี่ธีรภาพว่าเป็นต้นแบบมาจากรัสเซียอะไรแบบนี้ครับมันจะมีเรื่องราวอยู่แล้วก็วิธีที่จะฟังให้เพลิดเพลินก็คือให้มันเป็นกิจวัตรประจำวันของเราฮะเปิดแล้วก็เป็นภาษานั้นเขาเรียกอะไรเหมือน voice over เป็นเสียงคลอไปเรื่อยๆแล้วก็จะฟังเพลินๆแล้วก็ตรงไหนที่น่าสนใจหรืออาจจะไม่ทันก็สามารถย้อนกลับได้มันสะดวกตรงนี้ครับค่ะขอบคุณค่ะเชิญพี่แดงค่ะก็เท่าที่ผมอยากจะเรียกว่าเชิญชวนนะครับก็คือสมัยนี้เรารับฟังกันน้อยนะครับแล้วก็สิ่งที่เรารับฟังเนี่ยก็ไม่รู้ว่าจริงหรือเท็จนะครับโดยเฉพาะในโซเชียลมีเดียเราไม่รู้เลยหลายๆเรื่องก็เป็นเรื่องโกหกนะครับก็ฟังเรื่องจริงแล้วก็มีสาระแล้วก็มีความสวยงามอย่างแท้จริงนะครับจากกูรูตัวจริงครับขอบพระคุณค่ะ และโอกาสนี้นะคะขอบพระคุณผู้ที่อยู่เบื้องหน้าตอนนี้นะที่มาร่วมเสวนาแล้วก็ร่วมสร้างสรรค์งานสื่อเสียงของเราให้สำเร็จนะคะคุณธีรภาพโลหิตกุล ขอบพระคุณค่ะอาจารย์สมปองดวงสวัยขอบคุณครับคุณนิพนธ์เรียบเรียงและคุณบุญชัยชุนหรักโชติค่ะด้วยความยินดีครับค่ะและขอขอบคุณผู้อยู่เบื้องหลังของทีละเรื่องทีละภาพด้วยนะคะแล้วก็เชิญชวนท่านผู้ฟังค่ะ
ท่องแดนเจดีย์ไพรในผู้การประเทศทีละเรื่องทีละภาพซีซั่น3เต็มอิ่มนะคะพาท่านผู้ฟังสัญจรไปยังหัวเมืองหลักของประเทศเพื่อนบ้านอย่างประเทศเมียนมาในทุกช่องทางของไทย PBS Podcast ค่ะวันนี้ดิฉันกิติมาพรจิตราธรนะคะขอลาไปก่อนแล้วเจอกันในทีละเรื่องทีละภาพซีซั่น3ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ